รู้ไว้ก่อนเลือกประกันสังคมนะคะเลือกใช้สิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลไหนดีวันนี้เนี่ยจะมาแบ่งปันค่ะกับ3เคล็ดลับนะคะ3ประสบการณ์ทางเลือกนะคะการเลือกโรงพยาบาลที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมมีอะไรบ้างไปฟังกันในคลิปได้เลยค่ะถ้าเราใช้สิทธิ์ประกันสังคมนะคะได้คุ้มค่าคุ้มสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยก็จะง่ายมากในแต่ละปีเลยค่ะไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะในทูมิทยูค่ะตอนนี้นะคะในก็อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะก็เลยมาให้ความรู้แบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมค่ะเรื่องที่ว่าในแต่ละปีนะคะในเชื่อว่าทุกคนจบมาใหม่ใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้สิทธิ์อะไรบ้างนะคะในการแบบประกันสุขภาพนะคะประกันสังคมของตัวเองนะคะอย่างไหนเนี่ยในทำงานมาประมาณ 3-4 ปีแล้วนะคะเมื่อทำงานปีแรกเนาะก็จะได้ทำประกันสังคมค่ะซึ่งเราก็จะได้รับสิทธิประโยชน์จากตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะจากคำถามที่ว่าเราควรจะเลือกโรงพยาบาลจากอะไรดีนะคะในก็เลยเอาประสบการณ์ตรงแล้วก็หาข้อมูลมาคร่าวๆนะคะให้ทุกคนมาแบบแชร์ความรู้กันนะคะอย่างแรกค่ะเราควรจะเลือกประกันสังคมจากอะไรดีนะคะในคิดว่านะคะเลือกจากโรงพยาบาลนะคะที่อยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้ที่พักนะคะอยู่ใกล้ที่ทำงานเพราะอะไรคะเพราะถ้าสมมติเราไม่สบายนะคะเราก็ต้องพาตัวเองไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะซึ่งการที่เราไปโรงพยาบาลเนี่ยจะค่อนข้างใช้ระยะเวลาในการรอหมอนานนะคะเพราะว่าต้องไปแบบยื่นสิทธิ์ประกันสังคมก่อนนะคะแล้วก็ต้องนั่งรอคิวตรวจนะเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะค่ะดังนั้นเนี่ยการที่เราไม่สบายเราต้องไปรักษาเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้ระยะเวลาอาจจะต้องลางาน1วันเลยค่ะหรือบางทีนะคะอย่างแผลหกล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีการที่จะต้องไปล้างแผลทุกวันค่ะดังนั้นเนี่ยในคิดว่าอย่างแรกนะคะที่คนจะเลือกก็คือเลือกจากโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่พักของเราค่ะเพื่อความสะดวกในการเดินทางนะคะและก็ระยะเวลาที่เราต้องไปตอนเช้าต้องไปรอตัดสิ่งต่างๆจะง่ายขึ้นค่ะอย่างที่2นะคะบางคนเขาแนะนำโรงพยาบาลรัฐค่ะแต่ของไนท์เนี่ยไนท์อยู่ที่เชียงใหม่นะคะไนท์ใช้สิทธิ์ของโรงพยาบาลลานาค่ะเป็นเอกชนเนาะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องไปดูว่าในแต่ละจังหวัดของเราค่ะลองปรึกษาผู้ใหญ่ดูนะคะว่าโรงพยาบาลไหนที่มีการบริการดีนะคะสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมเพราะว่าอย่างตัวไนท์เองเนี่ยนะคะไนท์ใช้ที่โรงพยาบาลลานาที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นเอกชนแต่ว่าการบริการดีมากเลยค่ะคือไม่มีการแบ่งแยกว่าใช้ประกันสังคมนะรักษาธรรมดารักษาเองนะแปลว่าตรงนี้ก็อยู่ที่ ประสบการณ์แล้วก็ต้องถามจากผู้รู้ผู้ใหญ่ก่อนนะคะข้อที่3ค่ะให้เราเลือกนะคะจากโรงพยาบาลที่มีการรักษาแบบครอบคลุมค่ะอย่างเช่นนะคะอย่างที่นี่นะคะเขาจะมีทั้งเป็นโรงพยาบาลเนาะมีทั้งการทำฟันนะคะทันตกรรมมีการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะรักษาอาการปวดหลังคือรักอุบัติเหตุฉุกเฉินก็มีคือมีครอบคลุมจบที่1โรงพยาบาลเลยค่ะคือว่ามันครบจบที่เนี่ยค่ะอย่างคุณพ่อของนายนะคะอันนี้วันนี้เนาะแกตรวจเอ็กซเรย์นะคะแล้วก็เจอนิ่วนะคะในถุงน้ำดีเนาะซึ่งคนเราอ่ะมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้เพราะว่าเกิดจากการกินอาหารนะคะไขมันต่างๆนะคะแล้วพอตรวจเจอปุ๊บเอ็กซเรย์ในเคสสิทธิ์ประกันสังคมนะคะพอเจอปุ๊บเนาะก็ ยื่นทำการรักษาค่ะโดยคุณหมอให้ทำการผ่าตัดนิ่วนะคะผ่าตัดนิ่วก็คือปกติเนี่ยจะมีให้เลือกแบบ2กล้องนะคะกับแบบผ่าตัดแผลใหญ่ค่ะซึ่งคุณพ่อของไนท์เนี่ยแกค่อนข้างกลัวเจ็บ ก็เลือกเป็นแบบ2กล้องค่ะอันนี้ก็คือนอนรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเนาะตรงนี้นะคะค่ารักษาปกติจะอยู่ที่ประมาณ 3-4 50,000 เลยทีเดียวแต่ตรงนี้ไม่เสียตังค์สักบาทค่ะเพราะว่าใช้สิทธิ์ประกันสังคมนะคะก็อย่าลืมนะคะดูว่าตัวเองเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างค่ะอันนี้ก็มาแชร์เนาะว่าความรู้ที่ได้ก็คือค่าห้องนะคะปกติเนี่ยค่าห้องของโรงพยาบาลเนาะถ้าใช้สิทธิ์ประกันสังคมจะสามารถเลือกได้2แบบก็คือแบบที่เป็นห้องรวมค่ะจะไม่เสียตังค์สักบาทนะคะกับอีกแบบนึงนะคะแบบที่ในเรื่องก็คือเลือกเป็นห้องค่ะห้องส่วนตัวนะคะก็จะอยู่ที่เขาเรียกว่าห้องพิเศษนะคะปกติมันจะอยู่ที่ 2,000 กว่าบาทค่ะแต่พอใช้สิทธิ์ประกันสังคมแล้วจะอยู่ที่คืนละ800บาทค่ะก็คือถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะโอเคค่ะก่อนจะจบนะคะนายก็อยากจะให้ทุกคนนะคะใช้สิทธิ์ประจำปีของแต่ละคนค่ะก็คือสิทธิ์ประจำปีที่อยากให้ใช้นะคะที่ได้ทุกปีสำหรับทุกคนเลยนะคะก็คือ2อย่างนี้ค่ะการทำฟันค่ะนายจะได้สิทธิ์ทำฟันนะคะโดยปีละ900บาทนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนายก็จะไปขูดหินปูนเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณ600บาทนะคะถ้าเรามาทำที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะสามารถไม่เสียตังค์สักบาทเลยแต่ถ้าทำคลินิกข้างนอกนะคะก็อาจจะบางที่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนนะคะบางที่ก็ไม่ต้องแล้วแต่ค่ะก็ไปทำฟันนะคะปีละ900อย่าลืมไปทำนะคะอย่างที่2นะคะก็คือตรวจสุขภาพประจำปีค่ะ ขอโทษนะคะตรวจสุขภาพประจำปีค่ะก็จะได้ตรวจทุกปีเนาะปีละ1ครั้งค่ะอันนี้ค่ะนายต้องขอบอกเลยว่านายยังไม่ได้ตรวจนะคะแต่ว่าพ่อของนายตรวจทุกปีซึ่งดีมากปีนี้นายก็จะตรวจสุขภาพนะคะการที่เรารู้ตัวเองเนี่ยเราก็จะสามารถป้องกันและดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีมากขึ้นค่ะโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ประกันสังคมมาก่อนนะคะอย่าลืมค่ะ3อย่างที่เราต้องศึกษาก่อนที่จะทำการเลือกประกันสังคมนะคะเลือกโรงพยาบาลของตนเองค่ะ
ขาจะมีให้3อันดับนะคะเราก็เรียงจากอันที่เราตั้งใจที่จะไปรักษาไว้ที่อันดับแรกค่ะโอเคค่ะ3ข้อนะคะก่อนที่จะเลือกใช้สิทธิ์ประกันสังคมของโรงพยาบาลที่ไหนค่ะอย่างแรกค่ะเลือกที่อยู่ใกล้กับที่พักอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้ที่ทำงานนะคะเพื่อการสะดวกความสะดวกในการเดินทางค่ะเพราะว่าต้องใช้ระยะเวลาในการรอพบหมอค่อนข้างนานนะคะตั้งแต่เช้าตลอดเย็นเลยก็เป็นได้แล้วแต่สถานที่นะคะดังนั้นเนี่ยเลือกที่ใกล้ที่สุดนะคะจะสะดวกมากในเรื่องเวลาแล้วก็การรักษาค่ะอย่างที่สองค่ะเลือกนะคะสิทธิ์ประกันสังคมจากคำแนะนำและประสบการณ์ของผู้ใหญ่ค่ะอย่างเช่นโรงพยาบาลนะคะในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีหลายที่มากๆเลยซึ่งน้องๆเมื่อจบใหม่ก็จะถามว่าพี่ไหนคะหนูเลือกที่โรงพยาบาลไหนดีคะอะไรแบบนี้ค่ะไหนก็จะไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณป้าหรือพี่ๆในที่ทำงานก่อนว่าเลือกที่ไหนดีที่ไหนที่แบบครอบคลุมนะรักษาดีนะแล้วก็ควรที่จะไปใช้สิทธิ์ประกันสังคมนี้ค่ะกับอีกอย่างนึงบางคนเขาบอกว่าให้เลือกโรงพยาบาลรัฐค่ะเผื่อเราไม่ได้ใช้สิทธิ์เนาะงบประมาณประจำปีก็จะเป็นการไปช่วยคนอื่นต่อนะคะเป็นการทำบุญไปในตัวอย่างที่สามค่ะก็คือเลือกนะคะจากการครอบคลุมของการรักษาค่ะโรงพยาบาลที่ในเลือกที่เชียงใหม่นะคะคือโรงพยาบาลลานนานะคะเขามีครอบคลุมทุกอย่างทั้งทันตกรรมเอ่ยตรวจสุขภาพประจำปีเอ่ยรักษาผ่าตัดเอ่ยแผลฉุกเฉินเอ่ยห้องฉุกเฉินคือมีครบจบในที่เดียวเลยค่ะเราต้องเลือกที่ครอบคลุมที่สุดนะคะโอเคทวนอีกรอบนะคะเลือกจากโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้กับที่พักนะคะใกล้ที่ทำงานอย่างที่สองนะคะเลือกจากการสอบถามจากประสบการณ์ของผู้ใหญ่ค่ะเพราะว่าท่านจะรู้ว่าที่ไหนเนี่ยมีการดูแลรักษาที่ดีนะคะอย่างที่สามค่ะเลือกจากโรงพยาบาลที่มีการดูแลรักษาที่ครอบคลุมนะคะในทุกๆอย่างนะคะเพื่อจะได้จบที่โรงพยาบาลนี้ที่เดียวเลยแบบสุขภาพแข็งแรงเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเบื้องต้นค่ะจะมีเว็บไซต์ของเขานะคะของประกันสังคมสำหรับการเช็คสิทธิ์ของตนเองนะคะชื่อ www.sso.go.th นะคะน่าจะถูกต้องเดี๋ยวในใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะก็หวังว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เนาะเพราะว่าในเห็นแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างเซฟตัวเองได้เยอะนะคะเซฟทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายเซฟทั้งเรื่องสุขภาพค่ะแล้วการดูแลรักษาถ้าเราเลือกโรงพยาบาลที่ดีเนี่ยก็จะได้รับการดูแลที่ดีเช่นเดียวกันค่ะปัญหาที่เคยได้ยินก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราเลยนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าเราเลือกโรงพยาบาลที่ดีและโรงพยาบาลที่ดีเขาก็ดูแลรักษาเราด้วยสิทธิประกันสังคมที่เรามีด้วยดีเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ